การประชุมด่วนของกระทรวงการคลังที่จะเคาะมาตรการคนละครึ่งเฟส4หวังว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบของประชาชนในยุคข้าวของแพงครับนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าพรุ่งนี้จะหารือกับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรื่องการเลื่อนมาตรการคนละครึ่งเฟส4ให้เร็วกว่ากำหนดเดิมโดยกำหนดเดิมจะใช้ในวันที่1มีนาคมจนถึง30เมษายนนี้นะครับเนื่องจากมองว่าตอนนี้ประชาชนมีปัญหาค่าครองชีพแพงขึ้นเชื่อว่าการหารือพรุ่งนี้จะได้ข้อสรุปมาตรการคนละครึ่งรวมถึงวงเงินที่ต้องให้เนื่องจากต้องขออนุมัติคณะกรรมการพรก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทนายอาคมยังบอกว่ามาตรการคนละครึ่งผู้ได้สิทธิ์เดิมมีประมาณ28ล้านคนนอกจากนี้ยังจะพูดคุยถึงการให้วงเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนและการช่วยกลุ่มเปราะบางอีก2ล้านคนจะมัดรวมกันเป็นแพ็กเกจเดียวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าข้อสรุปจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าที่ประชุมครม.อนุมัติในสัปดาห์หน้าทันหรือไม่คงต้องรอผลการประชุมวันพรุ่งนี้ก่อนครับ